ไรฉันมาเอาไปหนึ่งไลค์ท่านแน่ไม่กดไลค์กันหรอคุณผู้ชมจะกดไม่กดไม่กดไอ้นี่ตายสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองซาร่าเก้าในวันนี้บอกเลยคุณผู้ชมเรากลับมารายการแกล้งท่านเอาติดเมดใครไม่เชื่อวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นระวังจัมป์สแกร์ให้ก่อนนะครับกันคุณผู้ชมหัวใจวายเพราะว่าวันนี้จัมป์สแกร์น่ากลัวจริงเว้ยแต่ว่าคนที่จะโดนเนี่ยกำลังสร้างบ้านอยู่ซะด้วยเป็นว่าวันนี้นะครับไอ้ฝ้าจะกรีดร้องหวาดกลัวสักแค่ไหนฝากคนละไลค์คนละแชร์คนละซับแล้วก็ให้คะแนนสิ่งที่ผมแกล้งเนี่ยอันไหนดีไม่ดีให้คะแนนได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยพร้อมแล้วปูใดถ้าเราดูจากมุมนี้นะคุณผู้ชมเหมือนไอ้ฝ้ามันแบบมีความสุขนะเออเพราะอะไรเพราะดูมันสร้างบ้านดิโอ้มาแนวแบบสีชมพูคิมิโนโตะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยววันนี้เนี่ยสร้างสวนดอกไม้ดีกว่าให้มันเข้ากับบรรยากาศนี้คือบ้านแบบนอนดูดาวได้เลยเดี๋ยวเขาพาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะแบบเตรียมของนี้ซึ่งโอ้โหเดี๋ยวคืนนี้นอนดูดาวหลังจากดูจอมันแล้วมันมีความสุขจริงๆว่ะฉะนั้นแล้วถึงเวลาการแกล้งโอ้ยเหมือนไปตกปลาใช่ไหมฮิวผมจะเอาทรายเนี่ยไประเบิดบ้ามันก่อนจังหวะแรกแล้วให้มันเหวอจิ๊บนะโอ้โหป้าเป้าดูไม่ดีเลยให้ใครกินเนี่ยหนามตั้มคอหมดกลับบ้านฮะแกหรอเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดอ่ะมีทรายได้ไงเนี่ยเก็บก่อนแล้วกันเออทรายพีเว้ยเฮ้ยแล้วใครเขามาวางวะหนูว่ามีเจ้าแก่หรอก็ไม่น่าใช่หมดแล้วเออแถวนี้ก็เขตร้อนบอกว่าได้มีพายุทะเลทรายแล้วทรายมาจากไหนไปตกปลาต่อดีกว่าช่างมันค่ะดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหมอนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วดูครับคุณผู้ชมอันต่อไปผมทำการเดี๋ยวทางเข้าบ้านวะทางเข้าบ้านมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ข้างล่างนี่ครับคุณผู้ชมผมทำการขุดลงไปก่อนอย่างแรกแล้วมีเวอร์เดียดไหมเนี่ยไม่มีเพียงแค่เราต้องทุบมือครับคุณผู้ชมขออนุญาตทุบมือแป๊บดูทรายนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นทรายที่แบบเห็นปะมันเป็นทรายดูดผมจะทำการสับแป๊มไปเลยครับคุณผู้ชมจังหวะนี้โอเคเราดูแล้วว่าจะเป็นยังไงเด้อโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็กลับบ้านดีกว่าฮะเฮ้ยแล้วขุดทรายไม่หมดหรอกเอาเดี๋ยวช่วยด้วยช่วยด้วยผมเดินสายเดียนผมไม่อยากเดินเดียนเพียงแค่เอาผมมาไปดีผมพยายามคุณผู้ชมว่าแรกกี่คะแนนคอมเมนต์เดือนเลยคอมเมนต์เดือนอันต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าของดีโอเคดูมันโอเคอันต่อไปเดี๋ยวผมจะวางป้ายไว้ข้างๆบ้านมันแล้วเขียนว่าฮอตดอกละกันคุณผู้ชมเดี๋ยวรอมันมาดูนะคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันไม่ทรายดูได้ไงอ่ะเฮ้ยแปลกๆรถนี่อะไรอ่ะฮอตดอกอะไรอ่ะหมาร้อนมีอะไรแม่แม่เฮ้ยวะฮอตดอกอะไรอ่ะนี่ผมหิวเหรอเอาหายไปแล้วเฮ้ยฮอตดอกผีฮอตดอกไม่ผีฮอตดอกอย่าขออนุญาตตามด้วยคำสั่งนี้ไปเลยละกันเฮ้ยมึงยาอะไรอะป้ายดอกกันเลยขึ้นอะทีนี้มันก็มีไส้กรอกกับใจเกเรทุกคนเลยโอ้คุณผู้ชมตอนนี้ไปฟ้าเข้าบ้านแล้วแก้ไหนแล้วให้มันแบบพักผ่อนละกันเนาะพักผ่อนละกัน
อันต่อไปเนี่ยพอมันเข้าเตียงนอนเมื่อไหร่แล้วก็โดนเนี่ยเอ้านอนเลยเหรออ้าวนี่เสร็จโจนะเอายังมืดอยู่เลยนอนต่อดีกว่าก็ยังมืดอยู่เอ๊ะเรานอนไปสองรอบแล้วอะไรอ่ะไหนนะคุณผู้ชมเหมือนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเหรอทีหนึ่งนาทีปุ๊บน่าอยู่แถวนี้อ๋อนี่ไงรูนี้แน่เลยอยู่ไปแค่คำสั่งนี้นะคุณผู้ชมกูกลัวเฮ้ยพับกินเลยวะเฮ้ยไม่ตั้งสติไม่เอาเอ้าคุณผู้ชมไอ้ฝ้าหายไปไหนอ่ะวิ่งยาวเลยเหรอแล้วมันตายโดยคีปเปอร์น่ากลับบ้านแน่เลยอย่างนี้มันนั่นไงนั่นอยู่บ้านโอเคเดี๋ยวผมให้ของขวัญมันหน่อยดีกว่าที่นี่น่ากลัวเกินไปแล้วตัวปิดให้หมดเอาของขวัญไปกินหนึ่งดอกไปไอ้ผีมองอ่ะอะไรอ่ะผีมองอ่ะเอาเพลงไปฟังโอ้ยคุณผู้ชมครับดูหลอนไปหมดแล้วได้ถ้าหลอนแล้วก็รีบวางที่ไปเลยเห็นปะนะเกมมาดีเลยผมใส่เดียวไปเลยรัวมากรัวมันไปยังมันไปแล้วไปทีขอร้องขอเล่นบ้างครับโอ้มันเป็นฟูเลยหมาเกย์แมวผีเชนโอเคคุณผู้ชมผมว่าพอดีกว่าว่ะเราไปเฉลยไอ้ฝ้าดีกว่ามันน่าจะแบบหลอนมากๆแล้ววันเนี้ยโอ้แค่เจอเพลงนี่น่าจะหลอนแล้วอ่ะผมว่านะเอ้าไอ้นมไอ้เก้ามึงดูแดนมาแล้วอะไรอ่ะไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้แต่กูกลัวมากไม่เห็นมีเลยบ้าเปล่าไม่มีไม่มีเอ้าไอ้เนี่ยหลอนแล้วมันมีทั้งเฮ้ยพูดจริงนะว่ามันมีผีมองอันมีผีฟักทองมีผีมีผีนั่นนะมีผียุกะไอ้เมื่อ10ปีที่แล้วอะมึงเหรอเดินอะไรมึงแกล้งกูเหรอมึงคิดว่ามาค้ามันมีผีพวกนั้นเหรออยากมาแค่คีปเปอร์ป่าววะกูอะแล้วที่กูเห็นคืออะไรอะมีฮอทดอกด้วยมาค้าไม่มีฮอทดอกบ้าบ้าเนี่ยกูมีหลักฐานเนี่ยสายดูดเห็นไหมไหนเนี่ยเจอแฮนด์คลิปนะบ๊ายบ๊ายอย่าลืมกดไลค์ด้วยอะไรกี้แน่อย่าลืมด้วยนะไม่กดไลค์คลิปนี้ไม่ถึง100ไลค์ผมเลิก